ธนาคารกรุงเทพไล่ออกแล้วพนักงานยักยอกเงิน5ล้านวันที่15พฤศจิกายนจากกรณีนายเอกพัฒน์อาทิธนัทกุลได้นำเอกสารสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพเข้าแจ้งความร้องทุกข์หลังจากเงินที่ฝากไว้กว่า5ล้านบาทได้หายออกจากบัญชีไปแถมสมุดบัญชียังถูกยกเลิกโดยที่ไม่ทราบจนไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆได้โดยล่าสุดมีรายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพแจ้งว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีพนักงานสาวทำการทุจริตยักยอกเงินลูกค้าออกจากบัญชีซึ่งธนาคารได้ทำตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยการไล่ออกจากการเป็นพนักงานและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนในความเสียหายลูกค้านั้นทางธนาคารพร้อมชดใช้ให้ทั้งหมดคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpro.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ